กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ024960493และ024960494ส่วนทาง SMS นะคะคุณชมพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงลัคนาราศีก็ได้ด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อไปใช่ไหมคุณชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณวินค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี32นะคะเวลา32ค่ะเวลา 5:15 นตรงกับวันศุกร์นะคะอาจารย์ความรักช่วงนี้ค่ะทะเลาะกันบ่อยมากเมื่อไหร่จะเข้าใจกันสักทีครับมีเกณฑ์จะรวยช่วงไหนครับความรักเนี่ยไม่ต้องเป็นไรนะก็เป็นลักษณะปัญหาลิ้นกับฟันนะครับที่จริงในดวงเนี่ยมีเกณฑ์จะแต่งงานแล้วนะครับนะฮะอดทนสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะราบรื่นตั้งแต่ปีหน้าก็ราบรื่นแต่ว่าช่วงเนี้ยมีเรื่องทะเลาะบอกว่ากันบ่อยใช่ช่วงที่จะมีความสําเร็จในชีวิตนะครับนะช่วงที่จะมีความสําเร็จในชีวิตเนี่ยก็คงต้องรออีกสักระยะนึงดวงนี้จะมีเกณฑ์ตั้งตัวได้ในอีก2ปีข้างหน้าคือประมาณปี60จะเริ่มตั้งตัวได้นะครับแล้วก็ปีนั้นน่ะเป็นปีแรกที่จะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินนะครับมีโอกาสที่จะซื้อทรัพย์สินได้นะครับเมื่อไหร่รวยคะถ้ารวยนี่ในดวงนี้ก็คงต้องดวงนี้ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดวงที่กว่าจะมั่นคงต้องใช้ความอดทนสูงนะแล้วก็คำว่าร่ำรวยเนี่ยขึ้นอยู่กับความพยายามเพราะดวงบอกว่ายิ่งทำงานหนักยิ่งรวยดวงนี้ยิ่งทำงานหนักยิ่งรวยแล้วก็ความรวยเนี่ยถ้าจะนับกันตามยุคเนี่ยต้องเริ่มได้36เป็นต้นไปแต่ต้องระวังให้ดีนะดวงนี้เนี่ยพอเลยอายุ50ไปแล้วเนี่ยจะป่วยอย่างรุนแรงแล้วทรัพย์สินจะเสียหายได้ง่ายงั้นบอกว่าเก็บให้ดีตอนหลังอายุ50ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณเจคอบนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 22:00 นค่ะก็ถามเรื่องงานเงินความรักแล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะงานตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ว่าจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยในระยะนี้เข้าๆออกในเรื่องงานตลอดนะครับแล้วก็ดวงนี้มีอาการที่แปลว่าเข้าออกในเรื่องงานจนสิ้นปีนี้นะครับนะจนสิ้นปีนี้ส่วนปีหน้าเนี่ยเรื่องงานจะเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจะได้งานใหม่นะครับแต่งานเนี่ยไม่ได้สบายนะฮะเพียงแต่ว่าก็ดีขึ้นและจะดีมากๆขึ้นเนี่ยหลังเดือนประมาณสักเดือนสิงหาไปแล้วของปี59แล้วก็จะเจอคู่ด้วยหรือว่าอย่างน้อยก็ความรักก็ราบรื่นขึ้นนะครับค่ะเงินนะคะอาจารย์เงินนี่ในดวงนี้เนี่ยช่วงนี้ยังไม่ดีนักนะต้องเป็นช่วงปลายปีปลายปีเอาแปลว่าประมาณปลายปีหน้าครับต้องไปปีนี้ช่วงนี้ไปเลยเนาะปีหน้าช่วงนี้มีแต่หนี้นะทำแล้วไม่พอใช้แต่ว่าปีหน้าก็พอจะมีเหลือบ้างแล้วครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปเอาใจช่วยนะท่านต่อไปค่ะจากคุณมนทลีนะคะเกิดวันที่20ธันวาคมปี09เวลา 15:25 นะคะควรจะทำงานอะไรดีคะงานที่ทำอยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมที่ดินที่จะซื้อนะคะจะได้สร้างบ้านอยู่แล้วก็สุขภาพด้วยโอ้หลายเรื่องหลายเรื่องเอางานก่อนเอางานก่อนนะดวงนี้เหมาะงานที่เป็นคนกลางเหมาะกับเป็นแม่ค้าคนกลางนะทำงานด้านที่การประสานงานและการติดต่อและโดยเฉพาะการค้าขายรวมทั้งการค้าส่งค่ะอันนี้คือเหมาะที่สุดส่วนเรื่องบ้านและที่ดินเนี่ยนะครับก็จะซื้อในช่วงนี้แหละครับอาจจะซื้อภายใน1ปีข้างหน้านี้ได้ซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะซื้อทรัพย์สินใหม่ภายใน1ปีข้างหน้านี้เพราะว่าในดวงนี้จะซื้อสำเร็จเนี่ยประมาณตั้งแต่มกราคมกราไปแล้วค่ะครับสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่มีเรื่องต้องกังวลนะครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับกับเรื่องคนใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อครับนะถ้าคุณพ่อยังอยู่ระวังคุณพ่อถ้ายังถ้าไม่มีก็ต้องระวังคุณแม่แทนเอาไปว่าระวังทางฝ่ายชายก่อนแล้วค่อยไปฝ่ายหญิงค่ะครับดูแลกันท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7เมษายนปี32ค่ะเมษา32วันศุกร์4ทุ่มนะคะเกิดกรุงเทพอยากจะทราบลัคนาราศีลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกนะคะคแล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรคะดวงนี้เป็นประเภทปากกัดตีนถีบเลยนะครับเขาบอกว่ายิ่งอดทนยิ่งขยันยิ่งรวยเพราะว่าชีวิตไม่ได้เลยมาง่าย
แล้วก็ดวงเนี้ยชีวิตอ่ะจะไปมีความสำเร็จทางการเงินในบั้นปลายชีวิตนะคำว่าบั้นปลายในชีวิตเนี่ยก็คือหลังอายุ45นะครับหมายแปลว่าจะเป็นวัยช่วงปลายมากนะก็ถือว่าก็คือต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้แหละครับค่ะนะครับดวงนี้เป็นคนที่ต้องระวังนะชีวิตต้องแบกรับภาระของญาติพี่น้องและคนใกล้ตัวเสมอเพราะฉะนั้นต้องรู้จักบริหารเงินและเก็บเงินให้ดีค่ะนะครับอย่างน้อยก็จะได้พอรวยตั้งแต่หนุ่มๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ปี16ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะชีวิตติดขัดทุกเรื่องทำอะไรไม่ได้เลยกว่า8ปีแล้วค่ะถ้า8ปีแล้วนะครับคือดวงนี้เนี่ยนะครับในดวงเป็นดวงของคนที่ชีวิตจะเริ่มมีอุปสรรคตั้งแต่อายุ36เป็นต้นไปค่ะจะอยู่ในดวงของอุปสรรคแล้วก็อยู่ในสภาวะที่มีความเครียดนะครับจริงๆเนี่ยดวงเนี้ยแย่มากๆเลยเริ่มแต่ปี54ที่แย่มากๆเลยเริ่มแต่ปี54นะครับช่วงหลังๆช่วงหลังๆนี่เองแต่ตั้งแต่ปี54ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับนะครับก็หมายความว่าอย่างงี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยดาวที่ให้โทษคุณน่ะจะเริ่มทยอยออกจากดวงคุณนะครับหมายความว่าคุณจะเริ่มมีอุปสรรคลดลงใช่ครับแล้วก็ดวงคุณจะค่อยๆตั้งหลักได้ในช่วงปลายปี59ก็หลังเดือนสิงหาไปแล้วแล้วดวงคุณจะเริ่มดีขึ้นนะจนกระทั่งเขาเรียกว่าเห็นฟากฝั่งนะก็คือประมาณปี61ก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีไปเรื่อยๆครับค่ะเอาล่ะก็ใกล้สบายใจได้แล้วนะคะต่อไปค่ะคุณยุรนันนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี34นะคะตรงกับวันพุธค่ะเวลา 21:35 นงานนะคะอาจารย์ทำอะไรดีหรือว่าจะขายของดีแล้วก็การเงินค่ะจริงๆดวงนี้เป็นงานลักษณะที่แปลว่างานรับจ้างนะครับเป็นงานที่รับจ้างทำให้เขาหรือว่าเป็นรับจ้างทั่วไปทั้งหมดนะครับเป็นงานแบบนั้นแต่ถ้ามองไปลักษณะดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เหมาะที่สุดเนี่ยนะก็คือสามารถทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้นะครับเป็นดวงที่เหมาะกับการทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยลองดูเรื่องอาหารให้ดีนะครับถ้าทำได้นะฮะถ้าถนัดนะหรือไม่ก็คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่พอที่จะทำได้ก็เรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวของเลอะเทอะเทอะค่ะของเลอะเทอะเช่นน้ำมันสารเคมีวัตถุดิบนะพวกวัตถุดิบไงหรือของที่นำไปเป็นสารตั้งต้นนี่หมายความว่าอย่างเช่นในตลาดสดใช่ครับตลาดสดด้วยหรือไม่ว่าถ้ามีเงินหน่อยก็อิฐหินปูนทรายหรือวัสดุพวกสารเคมีหรือน้ำมันหรือขายแก๊สเกี่ยวข้องกับพวกนี้ได้ได้เหมือนเปิดร้านขายแก๊สก็ได้ครับการเงินค่ะอาจารย์การเงินเนี่ยดวงนี้เขาเกณฑ์ประเภทเงินรั่วตลอดเวลาแล้วสถานการณ์ตอนนี้เขาเกณฑ์เรื่องหนี้มาประมาณ2ปีแล้วค่ะนะครับสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยยังจะไม่ดีขึ้นนะฮะจนกว่าจะเลยเดือนกันยาของปี60นะคะตอนนี้มีสายมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะสันหน้าควันค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะที่28พฤษภาคม2519ค่ะ2519ค่ะ19เวลาครับเวลาตอนเช้าค่ะไม่ทราบเวลาเวลาตอนเช้าไม่ทราบเวลาเนาะค่ะครับเอาจะถามอะไรไม่เอ่ยเราจะถามว่าโรคไข้ที่เจ็บที่เป็นอยู่จะหายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายไหมคือก็ปวดเป็นอาทิตย์อะค่ะครับคือในดวงนี้โดยพื้นฐานดวงนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการมีโรคเรื้อรังประจำตัวนะครับจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วจะมีการอาการป่วยทั้งโรคเรื้อรังประจำตัวอยู่แล้วนะและการพวกนี้จะหายยากมากนะเพียงแต่ว่าพอช่วยตัวเองได้เท่านั้นนะครับครับคือมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยแต่ต้องช่วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงขนาดว่าได้ 100% ผมว่านะสัก 70% 80% ก็น่าจะโอเคนะค่ะครับก็ทำได้เพราะดวงนี้มีแนวโน้มจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังประเภทรุนแรงพวกนี้คือพวกเส้นเลือดตีบหรือแตกไงแล้วรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุด้วยครับค่ะค่ะครับก็ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะนะครับครับว่าแล้วดวงมีจะมีบ้านดวงนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างจะถามว่าบ้านที่จะมีเนี่ยจะต้องอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดถึงจะมีนะครับค่ะก็คือไปปลูกนอกถิ่นฐานบ้านเกิดนะฮะแล้วก็เป็นบ้านที่ต้องปลูกร่วมกันหรือทำร่วมกันถึงจะสำเร็จถ้าทำคนเดียวไม่สำเร็จครับ
ราะฉะนั้นดวงนี้ต้องทำร่วมกับครอบครัวหรือว่าทำร่วมกับพี่น้องหรือทำร่วมกับคนใกล้ตัวใกล้ชิดกันนะถึงจะสำเร็จถ้าทำด้วยคนเดียวจะไม่สำเร็จครับค่ะแล้วเรื่องมากเนี่ยค่ะอะไรนะเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องครอบครัวดวงนี้โชคลาภเนี่ยพอจะมีอีกประมาณหลังตั้งแต่เดือนกันยาของปี60นะเป็นต้นไปครับค่ะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีโชคลาภครับแต่ว่าก็มีคนช่วยเหลือแต่ไม่มีโชคลาภนะครับค่ะครับค่ะนะเอาใจช่วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเนตรนภานะคะเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี23ค่ะปีวอกนะคะเวลา 9:53 นาทีเงินงานและความรักค่ะเงินงานและความรักเอาเรื่องเงินก่อนดวงนี้เขาเก็งเงินรั่วนะครับถึงสิ้นปี60นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้เท่าไหร่นะคุณจะใช้หมดนะครับแต่ไม่ได้ว่าคุณหาเงินไม่ได้แต่ว่าจะใช้หมดค่ะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มมีความก้าวหน้านะครับนะความก้าวหน้าเนี่ยที่ถ้าคุณขวนขวายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาปีนี้เป็นต้นไปค่ะนะบอกว่าชีวิตจะเริ่มมีความก้าวหน้าตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วถ้าคุณขยันจริงๆนะคุณจะมีโอกาสตั้งหลักฐานในปีหน้าโดยมีโอกาสซื้อทรัพย์สินของตัวเองเช่นผ่อนบ้านผ่อนคอนโดซื้อรถหรือไม่ก็แปลว่าเปิดร้านก็ที่เก็บเงินไม่อยู่อาจจะเป็นไม่เป็นไรก็เป็นไปได้ฮะอ่าว่าคือในดวงบอกว่าเก็บเงินไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามีซื้อของไม่ได้ซื้อได้แต่จะเก็บเงินไม่อยู่ก็นี่ไงคะไปกับพวกนี้หมดเลยใช่ครับเพราะปีหน้าครับส่วนความรักเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยจะมีโชคนะครับจะมีโชคนะต้องเป็นปีหน้าปีนี้ก็ถ้ามีอะไรก็ดูใจกันไปก่อนนะปีหน้ากับปี59กับ60สามารถตกลงกันได้ฮะหรือว่าจะร่วมหมอลงโรงกันก็ได้ตอนนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทระนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34วันพุธเวลาตีหนึ่งนะคะ1พฤษภา34ค่ะวันพุธนะคะเวลาตีหนึ่งถามอาจารย์นะคะจะขายรถได้ไหมแล้วจะได้ซื้อคันใหม่ไหมความรักตอนนี้โสดครับถ้าขายรถเนี่ยนะครับนะฮะรถเนี่ยที่ขายเนี่ยในดวงบอกว่าขายได้ครับแต่ไม่ได้ราคาเพราะว่าในดวงบอกว่ารถเก่ามากแล้วครับแต่ก็ขายได้ก็ยังขายได้นะนะแล้วก็เรื่องซื้อใหม่ได้ไหมครับดวงคุณการเงินยังไม่พร้อมนะครับถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยนะถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นปีหน้าแหละครับความรักค่ะตอนนี้โสดความรักต้องอดทนนิดนึงเพราะดวงนี้เป็นคนที่มีคู่ช้ามากค่ะนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะว่าถ้าจะมีคู่เนี่ยต้องเป็นปี61อ่ะครับอันนี้คือกลางปี61แค่แฟนหรือคู่เลยฮะหมายว่าเริ่มมีความรักงอกเงยในหัวใจเนี่ยไม่60ครับขอโทษที60นะครับตั้งแต่มิถุนา60เป็นต้นไปครับอดใจอีกนิดนึงนะปีกว่าๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7ตุลาคมปี21นะคะตรงกับวันศุกร์เวลาตีสองถามงานเงินอนาคตจะซื้อบ้านได้ไหมดวงนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะยิ่งแก่เนี่ยจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นคนที่พออายุมากขึ้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเสียหายคือความประมาทคือขนองนะหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบได้ง่ายแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในตั้งตัวอยู่ในสิ่งที่ไม่เสี่ยงนะฮะและไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางชีวิตบั้นปลายประสบความสำเร็จสูงมากผมว่าไม่ใช่บ้านมันอาจจะเป็นคฤหาสน์นะถ้าคุณไม่ลองลู่นอกทางค่ะการงานค่ะการงานเนี้ยเป็นงานเนี้ยเป็นงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจึงไม่เหมาะกับการกินเงินเดือนเหมาะการสร้างตัวด้วยฐานะตัวเองมากกว่าแต่ดวงนี้จะเริ่มมีหลักมีฐานนะแบบค่อนข้างจะมั่นคงและหาเงินได้ง่ายตั้งแต่อายุ36เป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ต้องปากกัดตีนถีบสักนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงที่จะเริ่มมีความสำเร็จเนี่ยนะครับเป็นเดือนตุลาคมปี59เป็นต้นไปครับค่ะคว้าคฤหาสน์มาให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่นอกลู่นอกทางนะบ้านปลายคงไม่ได้มีบ้านอาจจะมีคฤหาสน์แหละครับคว้ามาให้ได้นะคะเผื่อหนูสักหลังก็ยังดีนะท่านต่อไปค่ะคุณนุชภานะคะเกิดวันที่1กันยายนปี00วันอาทิตย์ค่ะเวลา00ค่ะเวลา15นาฬิกาตรงนะคะการเงินแล้วก็ขายของเนี่ยจะดีไหมคะการเงินตอนนี้เสียหายอยู่นะครับก็ไปเพิ่มเกินรั่วนะครับแล้วก็ขายของตอนนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่
แต่ว่าดวงเนี้ยจะดีขึ้นหลังวันที่1กันยายนปี59และการขายจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่มกราที่จะถึงนะครับแต่ว่าขายได้เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำอ่ะก็คือหลังวันเกิดคือกันยาก็แปลว่าทำอันนี้ไปล่ะดีแล้วอาชีพดีแล้วครับใช่ครับนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับเพียงเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ